ันนี้เป็นเหตุการณ์ขอดูตอนจุดเกิดเหตุหน่อยมีผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชมฮะเป็นคุณป้าและที่บุรีรัมย์แกโดนสามีเนี่ยเอาลูกดอกเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าเป็นปืนหน้าไม้แล้วลูกดอกเนี่ยยิงใส่แขนภรรยาตอนที่ตำรวจเขาไปเจอเนี่ยก็คือพื้นที่นางรองไปเจอสามีคนที่ยิงปืนหน้าไม้ใส่ภรรยาชื่อว่าพี่ไพรัตพี่ไพรัตเนี่ยกำลังนั่งพูดอยู่เลยนะบอกกูตั้งใจยิงมึงนั่นแหละมึงพูดมาก มันจะมีเสียงตอนที่ตะลุงคนนี้โวยวายนะฮะบอกตั้งใจจะยิงลูกดอกใส่เมียเพราะเมียพูดเยอะลองฟังเสียงตอนนี่นี่มันไม่ตรงรักลังลาดไหนใครต้องอ้าวฉันจะพูดเรื่องจริงมันเป็นยังไงตั้งใจยิงมันนี่แหละแต่มันแจ้งข้อหาฉันเลยประจำคาฉันอยากไปอยู่ในคุกทำไมคุณตาถึงยิงแกล่ะครับเป็นอะไรเพราะอะไรเพราะสาเหตุอะไรเขาหาว่าฉันเมาฉันนอนหนูเฉยๆแท้ๆมันนอนด่านอนเอามาตบปูเอาจะมาฉันพูดคุณผู้ชมเห็นสภาพคุณตาไหมฮะประมาณว่าฉันนอนอยู่เฉยๆเมียมันดันบดาก็เลยเอาไม้เขาเรียกอะไรนะปืนหน้าไม้มีลูกดอกยิงใส่เมียตัดไปฟังเสียงเมียตอนที่บาดเจ็บก่อนนะฮะปรากฏเมียบาดเจ็บก็คือป้าพันป้าพันบอกไม่เป็นไรไม่เอาผิดผัวมันไม่ได้ตั้งใจยิงหรอกปล่อยมันไปเหอะอย่าไปจับมันเลยนี่หัวอกเมียนะฟังเสียงเมียตอนที่บาดเจ็บนะฮะไงถึงโดนมาครับแฟนเอาไอ้ปืนยิงจ้ะแฟนเอาปืนยิงตั้งใจยิงหรือปืนลั่นปืนมาลั่นใส่จ้ะปืนลั่นใส่เนาะก็เขาจะไปยิงปลาเหรอจ้ะแล้วแฟนอยู่ไหนแฟนอยู่ในบ้านคุณผู้ชมครับแล้วถ้าตัดไปดูสภาพผัวตอนที่เมาแอเลยเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าแล้วผัวยิงทำไมสภาพของคุณตาเองเนี่ยตอนที่คุณผู้ชมเห็นแกเมาแล้วเข้าใจว่าเมียก็พร่ำสอนนั่นแหละหวังจะให้ผัวเนี่ยเป็นคนดีปรากฏผัวไม่เป็นคนดีฮะผัวหยิบไม้เขาเรียกอะไรนะปืนผ่านหน้าไม้อะปืนเขาเรียกว่าปืนยิงปลาเนี่ยนะฮะแล้วก็ยิงลูกดอกใส่เมียคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าแล้วเมียก็ยังให้อภัยนี่คือตอนตำรวจมานะฮะคำถามก็คือตอนนี้ล่าสุดหลังจากที่เกิดเรื่องให้คุณผู้ชมเดาวันนี้ทีมข่าวย้อนกลับไปเมื่อตอนเย็นคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าป้าพันนั่งยิ้มตอนเจอทีมข่าวแล้วเราก็ไปเจอทางด้านลุงไพรัตน์คนที่ยิงเมียเปิดภาพปัจจุบันขึ้นมาเลยฮะปรากฏภาพปัจจุบันแกหายเมาแล้วนะฮะนั่งเจียมเจียมส่วนทางด้านของคุณไพรัตน์นี่ฮะแกก็ขอโทษเมียแกรู้สึกจะมีภาพใช่ไหมที่คุณไพรัตน์เองเนี่ยอยู่กับเมียนี่ฮะแล้วก็ยิ้มได้โดยทางด้านของป้าพันนี่เป็นเมียที่แสนดีมากตัวของป้าพันวันนี้เปิดใจกับเราตอนเย็นว่าออกจากโรงพยาบาลแล้วยังมีสภาพนะฮะผ้าพันแผลพันแขนซ้ายเอาไว้แล้วก็บอกว่าวันนี้สามีใจดีไม่เมาแล้วส่วนทางด้านของคุณลุงบอกขอโทษเมียด้วยคือต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ที่เอาปืนยิงเมียไปเนี่ยเพราะเมาเดี๋ยวสัญญากับเมียแล้วว่าเมื่อเมียไม่เอาผิดจะขอกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีจะกินเหล้าน้อยลงฟังเสียงลุงวันนี้หน่อยนะฮะหลังจากสำนึกผิดได้เรื่องในครอบครัวอย่างนู้นอย่างนี้เลยเช่นบ่นว่าไงบ้างฮะบ่นว่าไงบ้างครับก็ฉันไม่ทำงานโอ้กินเหล้าอย่างเดียวถึงกินเหล้าอย่างเดียวอ่ะวันนึงกินกี่ขวดครับทั้งหมดนี้ส่วนภรรยาอภัยนะครับ